สัมผัสเสียงสัมผัสดนตรีให้คุณได้สุนทรีกับ Gen Z and Classical Music วงการดนตรีคลาสสิกในเอเชียเป็นอย่างไรรับฟังได้ในรายการ Gen Z and Classical Music กับมุกณัฐฐาควรขจร Gen Z and Classical Musicยิ่งใหญ่อลังการและก็แน่นอนว่าเป็นที่คุ้นหูกันดีนะคะกับอีกหนึ่งบทเพลงจากเพลงชุด The Planets โดยคีตกวีชาวอังกฤษกุสตาฟโฮสต์เพลง Mars นะคะเป็นดาวอังคารในรายการเราเคยเปิดกันไปเป็นจูปิเตอร์นะคะดาวพฤหัสก็ Mars เนี่ยเป็นอีกหนึ่งท่อนที่ได้รับความนิยมสูงมากที่เพิ่งจะเปิดให้ฟังกันไปเนี่ยเป็นช่วงครึ่งหลังของเพลงแล้วก็อาจจะมีทำนองหลายๆทำนองที่เอ๊ะเคยได้ยินมาก่อนนะตั้งแต่ช่วงเริ่มเนี่ยก็คอเกมหลายๆท่านอาจจะเคยได้ยินกันมาก่อนจากเกมอ่านว่าไงดี .a Dota นะคะภาค2หรือว่าเกม Minecraft ก็มีเอาไปใช้นักประพันธ์เพลงประกอบภาพยนตร์ชื่อดังอย่าง Hans Zimmer ก็นำทำนองจากเพลงนี้เนี่ยไปใช้สำหรับภาพยนตร์เรื่อง Gladiator แล้วก็ให้ทายค่ะพี่บิ๊กพี่เมฆให้ทายมีอีกท่านหนึ่งเอาไปใช้เหมือนกันอ้าวเงียบเลยเกม StarCraft ไม่ใช่แบบนักภาพยนตร์ค่ะตันตันตะกระดังตะกระตันตันตันมันก็คล้ายจอห์นวิลเลียมใช่ถูกต้องเป็นทีมของ Darth Vader เนาะเพลง Imperial March แล้วก็มีท่อน Destruction of the Death Star ตอนที่ดาว Death Star พังในเรื่อง Star Wars นะคะก็นำบทเพลงเนี่ยของมาไปใช้หรือแม้แต่เพลงพวกวงเมทัลอะไรอย่างนี้ก็เอาหูบทเพลงนี้นี่ไปใช้ด้วยเช่นกันนะคะค่ะวันนี้เราอยู่กันกับพี่บิ๊กนะคะแล้วก็พี่เมฆที่อยู่กันต่อค่ะก็ขอต้อนรับพี่บิ๊กกับพี่เมฆนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่เมฆก็จริงๆต้องบอกก่อนว่าเมื่อสักครู่นี้เลยคือเราเพิ่งจะอัดตอนรักสามเศร้าชูมานบรามส์กันไปแล้วก็พี่เมฆยังอยู่กับเราต่อมิติวิสุทธิ์อัมพรนะคะแล้วก็พี่บิ๊กมาพูดคุยกับเราด้วยพี่บิ๊กสุปริติอังสวานนท์นะคะครับสวัสดีครับค่ะพี่เมฆบอกไปแล้วแหละว่าเป็นอาจารย์อยู่ที่ไหนแรงไงพี่บิ๊กบ้างค่ะตอนนี้ทำอะไรอยู่คะก็ตอนนี้ผมเป็นอาจารย์อยู่ที่คณะดุริยางศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยศิลปากรแล้วก็นอกจากนั้นผมเล่นฮอร์นอยู่ที่วง RBSO นะครับ Royal Bangkok Symphony Orchestra เรา3คนก็เล่นอยู่ด้วยกันหมด ขอเท้าความไปหน่อยว่าจริงๆวันนี้เนี่ยอยากจะมาคุยในเรื่องของดนตรีในภาคพื้นเอเชียด้วยความที่ว่าพี่บิ๊กก็มีโอกาสได้ไปเล่นดนตรีในประเทศต่างๆในเอเชียพี่เมฆเองก็เช่นกันนะคะก่อนหน้านี้คือพี่บิ๊กไปเรียนที่อเมริกามาใช่ไหมคะใช่ครับตอนนั้นผมไปครั้งแรกผมเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่โรเชสเตอร์รัฐนิวยอร์กก่อนไปเราก็ไม่ได้คิดว่าเขาจะส่งเราไปที่ไหนอันนี้คือแรนดอมนะครับแล้วก็โชคดีเมืองนี้มันเป็นเมืองที่มี Eastman School of Music พอดีนะครับซึ่งก็มีหลายๆคนในประเทศไทยนักดนตรีที่มีชื่อเสียงหลายๆคนในประเทศไทยเนี่ยจบมาจาก EastmanEastman นี่ก็ขึ้นชื่อว่าแบบด้านวิชาการของดนตรีเนี่ยดีที่สุดเลยเนาะในอเมริกาก็เป็นสถาบันที่เก่าแก่อันนึงในอเมริกานะครับแล้วก็พอหลังจากนั้นผมก็ไปเรียนเพิ่มเติมกับอาจารย์ที่โรเชสเตอร์ซึ่งเป็นครั้งแรกที่เราได้เรียนฮอร์นอย่างจริงจังนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ตอนที่อยู่อัสสัมชัญบางรักเนี่ยก็เหมือนเรียนกันเองอะไรเงี้ยครับเราไม่ได้ไปยังไงล่ะไม่ได้เทค private lesson กับใครนะครับก็เหมือนอยู่วงโยธวาทิตย์อย่างนั้นใช่ไหมครับใช่ครับพอไปที่นั่นเทค lesson 1ปีครูเขาก็เลยบอกว่าคุณก็เล่นเก่งขึ้นนะมีความพัฒนาการค่อนข้างดีลองสอบดนตรีดูไหมซึ่งตอนแรกก่อนหน้านี้ก็ไม่เคยคิดเลยว่าเราอยากจะเรียนดนตรีหรือทำอาชีพดนตรีเป็นจริงจังนะครับหลังจากนั้นก็เลยไปสอบดูแล้วก็ได้เข้าไปเรียนที่ New England Conservatory นะครับที่บอสตันอันนี้ก็โหโรงเรียนระดับท็อปเหมือนกันเนาะในอเมริกาจริงๆข้อดีของ New England Conservatory ก็คือว่ามันอยู่ใกล้กับ Boston Symphony Hall มากดังนั้นนักศึกษาที่เรียนอยู่ที่โรงเรียนเนี้ย
ใกล้นิดเดียวเขาเดินไปดูคอนเสิร์ตที่ Boston Symphony ได้เลยพอเรียนไปได้2ปีประเทศไทยเราก็เจอวิกฤตค่าเงินบาทพอดีค่าเรียนมันก็เลยพุ่งขึ้นไปอีกเป็นอีกเท่าหนึ่งนะครับจากสมัยก่อน25บาทกลายเป็น50บาทใช่ทางที่บ้านก็ค่อนข้างลำบากทำยังไงดีก็เลยไปขอเพิ่มทุนคือเราได้ทุนอยู่แล้วแต่ไม่ใช่ทุนเต็มเพราะว่านักเรียนเครื่องบาสจริงๆเครื่องลมทองเหลืองในคอนเสิร์ตทอรี่พวกนี้น่าจะมีแค่คน2คนที่ได้ทุนเต็มเพราะว่าเขาเอาไปให้พวกเปียโนไวโอลินกันหมดเด็กเยอะกว่านะครับใช่วิลล่าได้ปะคะวิลล่าจะได้ง่ายกว่าทุกเครื่องเพราะว่าคนขาดตอนผมไปเรียนที่ได้ทุนก็เพราะว่านักเรียนวิลล่ารุ่นเก่าจบหมดเลยไม่มีใครเล่นออเคสตราได้เขาก็เลยเรื่องจบหมดเลยนี่เดี๋ยวย้อนกลับมาใหม่แล้วกันคราวนี้แล้วก็หลังจากนั้น4ปีก็พอดีมีญาติกันนะครับก็อาจารย์อินทูออนเขาก็เรียนอยู่ที่เยลพอดีเขาก็เลยแบบว่าแนะนำว่ามาเรียนที่เยลไหมอะไรเงี้ยเพราะว่ามีทุนให้เยอะมากตอนนั้นอ่ะเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านพอดีว่าครูคนเก่าเขาเกษียณไปแล้วก็เลยเหมือนแบบเราเป็นรุ่นแรกของครูคนใหม่นะครับก็เป็นอาจารย์วิลเลียมเพอร์วิสซึ่งตอนนั้นเขาสอนอยู่ที่จุฬาด้วยแล้วเขาก็มาสอนที่เยลเพิ่มก็เป็นโชคดีของเราพอเรียนที่เยลไปปีหนึ่งเสร็จแล้วที่ทางบ้านก็แบบค่อนข้างซัพพอร์ตก็คือลำบากแล้วก็ลองหางานทำดูไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนนั้นก็เป็นคอนฟลิกต์กับครูผมเหมือนกันว่าเหลืออีกปีหนึ่งครูก็อยากให้เรียนต่อใช่คุณครูเขาเรียน DMA ก็คือ Doctorate of Musical Arts เนี่ยตอนนั้นเขาคือเหมือนเราสมัยก่อนเขาก็ไปทำงานซะจนเยอะจนเขาทิ้ง DMA ไปเขาก็เลยรู้สึกว่าเสียดายถ้าเขาจบ DMA มามันน่าจะได้ดีกว่านี้พอดีเพื่อนบอกว่ามันมีวงเปิดใหม่ที่ไทเปไต้หวันนะครับผมก็เลยตอนนั้นกลับมาไทยซัมเมอร์เราก็เลยลองไปสอบดูปรากฏว่าได้แล้วมันก็มีเงินเดือนค่อนข้างสูงนะณตอนนั้นทุกคนมันเป็นดิเลมม่าของคนเรียนดนตรีที่อเมริกาเพราะว่างานมันมีน้อยมากคือถ้ายังเรียนไม่จบหรือเรียนจบหรือเหมือนเป็นการต่อเวลาไปเรื่อยๆเรื่องการหางานทำเนี่ยเพราะว่าในออเคสตราในอเมริกามันมีซีทหมายถึงมีที่ของคนเล่นฮอนเนี่ยแค่วงละ4คนถูกไหมครับตอนนั้นพอเราได้แล้วก็ดีใจเราก็เลยแบบไม่เป็นไรเราทิ้งดรอปไปก่อนได้5ปีถ้าฉันทำงานแบบว่าไปทำงานแล้วอยากกลับมาเรียนต่อค่อยกลับมาเรียนแล้วกันก็เลยเราก็เลยไปที่ไต้หวันนะครับวง Evergreen Symphony Orchestra มันก็น่าสนใจตรงที่ว่าเจ้าของEvergreen Group เนี่ยที่เป็นเจ้าของเรือเดินสมุทรเจ้าของไอสายการบินอะไรใหญ่ๆที่ไต้หวันเนี่ยเขาว่าอยากสร้างวงขึ้นมาให้เหมือนวง NSK ของญี่ปุ่นเพราะเขาเป็นแฟนคลับของวงนี้คราวนี้พอเราไปตอนแรกมันเพิ่งตั้งยังไม่มั่นใจว่าจะไปเล่นคอนเสิร์ตตรงไหนบ้างเหมือนทิศทางของคนที่เป็น CEO คนแรกนะครับเขาก็จ้างคนค่อนข้างมีความสามารถเลยแหละแบบว่า management art management มาจากอเมริกามาทำแต่ว่าเหมือนเขาเปลี่ยนคนออกเข้าออกเยอะมากหมายถึงไม่ใช่นักดนตรีนะครับหมายถึงว่าคนที่บริหารเนี่ยทีมงานจัดการใช่คือตอนนั้นก็เลยบ่นให้เพื่อนฟังที่เรียนจบมาด้วยกันเขาเป็นคนฮ่องกงนะครับอยู่ที่ฮ่องกงก็บอกว่าอ้าวถ้าอยู่ไม่แฮปปี้ก็ย้ายไหมอะไรเงี้ยมันมีเปิดพอดีที่ฮ่องกงเพราะว่าตอนนั้นวงฮ่องกงซิมโฟเนียต้าเนี่ยมันไม่มีคนเป็นหัวหน้าฮอนมาเกือบจะ3ปีแล้วเขาก็ยังหาไม่ได้สักทีเราก็เลยดีเราก็ชอบฮ่องกงอยู่แล้วนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เราไปวง AYO มาเราก็ค่อนข้างคุ้นเคยเพราะว่า AYO หมายถึงว่า Asian Youth Orchestra Camp อะที่มันอยู่ที่ฮ่องกงเรารู้จักทุกอย่างหมดแล้วเพื่อนเราก็มีเรียนจบมาด้วยกันก็เลยแบบอ่ะลองดูไปสอบที่ฮ่องกงก็ได้งั้นเราออกจากไต้หวันดีกว่าตอนนั้นทำยังไม่ครบสัญญาเลยทำไป10เดือนโอ้เพิ่ง10เดือนเองจากสัญญาเท่าไหร่นะ5ปีจากสัญญาปีตอนแรกปีหนึ่งก่อน oh. ปีต่อไปเรื่อยแต่ว่าของไต้หวันนะเขา trial ครึ่งปีอ๋อ oh, ทดลองงานพอผ่านครึ่งปีเราก็เริ่มแบบเดี๋ยวคอนดักเตอร์ก็เปลี่ยนเดี๋ยวนู่นก็นี่ก็เปลี่ยนเดี๋ยวที่ทำงานผมก็เปลี่ยนเฮ้ยฮ่องกงเพื่อนเยอะดูมีความแบบสนุกวงมันก็ตั้งมาแบบนานแล้วฮ่องกงพูดอังกฤษด้วยใช่ทุกอย่างนิ่งหมดย้ายดีกว่าเราก็เลยยอมจ่ายเงินค่าสัญญาที่นั่นไปก็ไปอยู่ที่ฮ่องกง8ปี8ปีนานมากจริงๆมันก็ไม่นานเท่าเวลามันผ่านไปเลยเพราะงานเราทำเยอะคือตอนแรกอ่ะเราคิดว่าเงินเดือนค่อนข้างสูงทุกอย่าง
ค่อนข้างแบบมีคอนดักเตอร์ที่ดีมีคอนเสิร์ตฮอลล์ที่ดีมีเพื่อนร่วมงานที่เล่นดนตรีมานานแล้วจริงๆข้อนี้ก็สำคัญเหมือนกันเพราะว่าเราไปเป็นคนใหม่เราต้องปรับตัวให้เข้ากับเขาตอนแรกเรามีความรู้สึกว่าเงินเดือนเราสูงอยู่นะเพราะว่ามันจากไต้หวันนะเท่าๆกันย้ายไปฮ่องกงเราไม่รู้สึกเท่าไหร่แต่ที่ไหนได้ค่าครองชีพที่ฮ่องกงครับมันสูงมากเราต้องหารายได้เสริมคือแค่เล่นในวงไม่พออยู่ไม่ได้มันก็อยู่ได้นะครับถ้าเราเสียค่าเช่าบ้านถูกๆอะไรอย่างเงี้ยไปอยู่ไกลๆแต่อาจจะแบบไม่ได้มีเก็บมีอะไรเยอะมากมายใช่โอเคแหละผมก็ต้องช่วยที่บ้านด้วยอะไรเงี้ยคราวเนี้ยเราก็เลยต้องสอนที่ฮ่องกงมากขึ้นเพื่อที่จะเอามาเป็นค่าใช้จ่ายก่อนที่ผมจะย้ายไปประเทศอื่นเนี่ยจำได้ว่าครึ่งหนึ่งของเงินเดือนเอาไปจ่ายค่าบ้านหมดครึ่งหนึ่งที่เหลือสอนเอาอย่างเดียวเลยมันก็เป็นอีกพอยต์นึงว่าเราเลยตัดสินใจว่าเช่าบ้านราคาแพงขึ้นที่บอกว่าครึ่งหนึ่งเนี่ยเพราะว่าเรามีห้องเหลือห้องหนึ่งเพื่อจะได้เอามาสอนนักเรียนเราจะได้ไม่ต้องเดินทางออกไปข้างนอกถูกไหมครับเด็กมหาเราใช่แล้วผู้ปกครองหรือว่าพี่เลี้ยงเขาก็นั่งรอข้างนอกห้องรับแขกมันก็เป็นค่อนข้างสเตเบิลมากขึ้นนอกจากที่เราจะไปเล่นคอนเสิร์ตข้อดีของการที่อยู่กับที่ฮ่องกงเนี่ยมันตรงที่ว่าเวลามีงานฟรีแลนซ์ของวงอื่นที่คนเขาขาดอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นเขาเรียกว่าอะไรเหมือนโลจิสติกด้วยมั้งว่ามันง่ายเวลาเราอยู่ฮ่องกงเนี่ยผมสมมติผมจะไปกวางเจาหรือว่าเราจะข้ามไปเล่นให้วงมาเก๊าอะไรอย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างสะดวกย้อนกลับไปประมาณ20ปีที่แล้วเนาะมันเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านของวงในประเทศจีนนะครับว่าจากวงแบบโบราณที่เป็นเธียเตอร์ออร์เคสตราคือในจีนในทุกเมืองเนี่ยมันจะมีเหมือนหอแสดงดนตรีหรอโรงละครอะไรเงี้ยที่เป็นแบบทำได้หลายๆอย่างเช่นคือถ้าเราดูเปิด CCTV ดูไม่รู้สำหรับคนไทยไม่รู้ว่าคุณเคยไหมมันก็จะมีแบบมีโชว์ต่างๆมีคอรัสแล้ววงเธียเตอร์ออร์เคสตรามันก็จะเป็นวงที่ทำงานให้กับหอศิลป์อันเนี้ยประกอบโชว์ต่างๆดังนั้นอะเวลาเขาจะเล่นดนตรีคลาสสิกจริงๆอะก็ถือว่าน้อยเขาก็จะเล่นแต่เพลงของเขานั่นแหละดังนั้นอะช่วงเปลี่ยนผ่านอันเนี้ยมันเป็นช่วงที่วงจีนเริ่มสร้างคอนเสิร์ตฮอลล์ใหม่ๆแล้วก็เริ่มจ้างนักดนตรีต่างชาติเข้ามาก็จะเริ่มเห็นว่าเพื่อนพวกเราที่เรียนด้วยกันมาจากคือผมไม่ได้เรียนฮ่องกงแต่ว่าตอนนี้ผมเรียนที่ฮ่องกงเนี่ยเพื่อนที่เรียนอยู่แถวนั้นน่ะก็เริ่มย้ายไปทำงานเมืองจีนมากขึ้นใช่เพราะว่าด้วยความพร้อมณตอนนั้นน่ะคนที่เล่นออร์เคสตราเทปทัวร์ได้มีประสบการณ์อะไรเงี้ยจากฮ่องกงไต้หวันอะไรเงี้ยจะค่อนข้างดีกว่าเพราะอยู่ฮ่องกงไปนานมากแล้วคือวงที่ฮ่องกงเนี่ยมันชื่อว่าซินโฟเนต้าซึ่งมันแปลว่าวงขนาดไม่ใช่ฟิลฮาร์โมนิกคือขนาดใหญ่ก็เป็นขนาดย่อยลงมาเล็กลงมาหน่อยใช่แต่จริงๆมันก็ไม่สามารถที่จะไปบัญญัติศัพท์ได้หรอกเนาะเพราะว่าวงซิมโฟนีบางวงก็ใหญ่กว่าวงฟิลฮาร์โมนิกบางวงเราก็เลยคิดว่าเราอะอยากไปหาเรปเปอร์ทัวร์ใหม่ๆสังคมใหม่ๆบ้างก่อนหน้านี้มันมีจุดเปลี่ยนผ่านอีกอันนึงก็คือว่ามันมีค่ายดนตรีอีกอันนึงที่ซัปโปโรชื่อว่า Pacific Music Festival นะครับซึ่งเป็นค่ายที่เริ่มมาด้วยเลโอนาร์ดเบิร์นสไตน์เนี่ยคอนดิชันมันดีมากคือว่าเขาออกค่าเครื่องบินให้เขาออกค่ากินอยู่ที่พักให้หมดเลยแล้วก็มีสไตเพนให้ต่างหากมีเงินเพิ่มได้อีกไม่เยอะแต่ว่ามีบ้างแล้วมันไม่คอนฟลิกต์กับวงเราพอดีเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยตอนนั้นน่ะเราอายุยังไม่เกิน30นะเราควรจะแบบลองไปสักครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าครูที่เขาเอามาสอนเนี่ยก็แบบว่าอยู่เบอร์ลินฟิลฮาร์โมนิกอยู่เวียนนาฟิลฮาร์โมนิกเรียกว่าอยู่วงออร์เคสตราระดับท็อปของโลกทั้งนั้นเลยใช่ดังนั้นอะเหมือนแบบเฮ้ยเราอายุจะเกินแล้วนะอะไรเงี้ยเป็นโอกาสสุดท้ายที่เราจะได้แบบไปเรียนอีกครั้งนึงอะหลังจากที่เราไม่ได้เรียนมาแถมฟรีแล้วก็ได้ตังค์นิดหน่อยก็โอเคก็เหมือนเปิดโลกอีกครั้งนึงว่าเพราะปกติเราอยู่วงตัวเองที่ฮ่องกงเนี่ยเหมือนเราก็เล่นแต่คอนดักเตอร์เดิมๆอาจจะมีคนเกสคอนดักเตอร์ใหม่มาบ้างโซโลอิสก็ประมาณนึงอะไรเงี้ยแต่แบบพอเราไปหาประสบการณ์ใหม่ๆกับคนเก่งๆกว่าเราก็รู้สึกว่าไม่ได้แล้วเราจะเล่นอยู่วงนี้ไปตลอดไปไม่ได้แล้วก็ต้องแบบหาที่ที่ประสบการณ์การทำงานที่มันดีกว่าเดิมก็เลยลองไปที่ไทเปดูที่ไต้หวันซึ่งวงก็คือว่ามันเรียกว่าวง National Symphony Orchestra อันนี้คือกลับไปไต้หวันเหมือนเดิมใช่แต่มันก็เป็นโลกแห่งความบังเอิญนิดนึงอ่ะคือ
คอลีกเก่าที่เคยทำงานที่ไต้หวันนะเขาก็ย้ายไปอยู่วงนี้แล้วก็มีเพื่อนจาก AYO บางคนหรือว่าเพื่อนที่จบจากอเมริกาก็อยู่วงนี้เยอะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นพวกไวโอลินวิโอลาดับเบิลเบสอย่างเงี้ยครับคือไต้หวันนะส่วนใหญ่พวกเครื่องสายจะเป็นผู้หญิงคราวนี้มันก็เป็นความบังเอิญอีกหัวหน้ากลุ่มพรของเขาว่าเขาท้องแล้วก็เป็นช่วงที่เขาจะต้องลาคลอด 2-3 อาทิตย์พอดีเขาก็ควานหาคนใครมาซับให้วงเขาได้ไหมไปเป็นพรินซิเปิล 2-3 อาทิตย์แล้วผมก็โชคดีว่ามันหยุดตรงกันพอดีเราก็เลยแบบไปลองเล่นวงเขาดูพอเล่นเสร็จ2วีคเขาก็บอกว่าเนี่ยไอ้ตำแหน่งผู้ช่วยหัวหน้าที่นั่นอะไม่มีพอดีทำไมยูไม่ลองมาลองดูล่ะอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยเตรียมมันมีเวลาอีกประมาณ3เดือนมั้งก่อนที่เขาจะออรอบต่อไปเราก็เลยเตรียมแล้วเราก็ไปออดิชั่นแล้วก็ได้ก็เลยย้ายไปที่ไหนก็ได้หมดเลยนะเนี่ยเก่งแล้วก็แต่ละที่ไม่ใช่ง่ายๆสักอันเลยนะแต่ว่ามันมีอาจารย์คนนึงเขาเคยถามคำถามนี้กับผมว่าอ้าวแล้วทำไมยูไม่เล่าเรื่องที่ยูไม่ได้บ้างล่ะอ้าวไม่มีผมก็บอกว่ามีมันก็มีเยอะแยะแต่ว่าถามว่าคือสมมติผมทำงาน8ปีเนี่ยผมไม่ได้คิดจะย้ายผมจะไปออที่อื่นทำไมคือไอ้ไม่ได้เนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นตอนที่เรายังไม่ได้งานถูกไหมฮะใช่หรือว่าผมเคยไปลองออดิชั่นที่สิงคโปร์ซิมโฟนีเป็นฟรีแลนซ์แต่กลายเป็นว่าเราผ่านรอบแรกที่สิงคโปร์แต่อีรอบ2อ่ะจัดที่สิงคโปร์อีก2อาทิตย์ให้หลังอะไรเงี้ยเราก็แบบว่าเอ้าเราจะบินกลับไปออดิชั่นรอบ2เพื่อจะเป็นฟรีแลนซ์ที่สิงคโปร์ซิมโฟนีเราก็ไม่เอาดีกว่าอันนี้ไม่ได้หมายความว่าไม่ผ่านนะแค่ไม่ไปอันนี้แค่ไม่ไปเองไม่ก็เราก็มันก็ไม่คุ้มค่าก็จริงสรุปว่ายังไม่มีอะไรที่ไปเราไม่ได้เลยอ๋อผมไปไอ้นี่ครับโซเฟียมานิกโอ้ตอนนั้นไปออดิชั่นโซเฟียมานิกโหนานแล้วครับตอนนั้นยังทำงานอยู่ที่ฮ่องกงอยู่ตอนที่เราอยากจะย้ายอ่ะอ๋อตอนนั้นมีอะไรเราก็ซ้อมไปเหลือ2คนสุดท้ายไม่เอาทั้งคู่เป็นแบบนี้บ่อยเหมือนกันนะที่เยอรมันนี่ก็เยอะมากเลยไปออดิชั่นเราก็ไม่รับใครเลยแต่ความแปลกของเขาก็คือว่าตอนเขาฟังเราเล่นน่ะเขากินแซนด์วิชอยู่อันนี้พูดชื่อได้มั้ยว่าใครไม่ละกันไม่ใช่คนไทยอ่ะก็เป็นคอนดักเตอร์ของวงเขาในขณะนั้นละค่ะเหมือนจะรู้เลยว่าใครเอาเป็นว่าไม่พูดถึงดีกว่าไม่หรอกก็ผมว่าเขาอ่ะไม่ได้อยากได้คนที่มีคาลิเบอร์อย่างนี้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วเพราะว่าเวลาเขามาคอนดักทุกครั้งอ่ะเขาก็จะเอาคนจากวงเขาอ่ะจากปารีสบ้างจากฮอลแลนด์บ้างอะไรอย่างเงี้ยทุกครั้งที่เขามาเขาก็จะเอาคนนี้มาไอ้เรื่องไม่ได้จริงมันก็มีอยู่ทั่วไปครับเพราะว่าแต่ถามว่ามันก็สำคัญเหมือนกันเพราะว่าพอมันก็มีอยู่แค่2ช้อยส์ว่าเราไม่ได้เราจะเลิกหรือว่าเราไม่ได้เราจะไปต่อใช่ไหมแต่บางคนนะถ้าเขาคิดว่ามันเป็นอะไรมันเป็นประสบการณ์ที่เป็นลบเขาก็อาจจะแบบไม่เอาอยู่ที่นี่ก็ได้ไม่อยากย้ายไปไหนนี่ก่อนที่เราจะคุยกันต่อเราขั้นด้วยดนตรีเล็กน้อยวันนี้มีบทเพลงอะไรดีที่จะมาฝากตอนแรกคุยกับน้องมุกไว้นะครับว่าเอ๊ะผมเลือกเพลงอะไรดีที่อยากจะเอามาแชร์กับท่านผู้ฟังนะก็จริงๆเพลง Double Shark Symphony หมายเลข8เนี่ยเป็นเพลงที่เวลาวงที่ผมเคยเล่นหรือวงที่ผมเล่นปัจจุบันน่ะไปทัวร์ต่างประเทศเนี่ยเล่นบ่อยนะครับแล้วก็มีประสบการณ์ที่ดีกับมันหมายความว่าเราไปคอนเสิร์ตฮอลล์นี้นั้นแล้วก็แบบเล่นเพลงนี้หลายรอบเลยนะครับก็เลยอยากเลือกเอามาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันเราก็เคยเล่นกันมาทุกคนนะพี่เมฆก็เคยเล่นใช่ไหมใช่ครับเพราะ RBSO เป็นเพลงที่เพราะมากๆคือมุกนี่ส่วนตัวชอบดูชาร์กมากๆเลยแล้วยิ่งเพลงนี้ตอนขึ้นมาด้วยเชลโล่นะก็เดี๋ยวเราจะฟังเป็นท่อนที่1ใช่ไหมคะใช่ค่ะโอเคค่ะไปรับฟังกันได้เลยค่ะ Gen Z and Classical Music รู้หรือไม่กับณัฐฐาควรขจรรู้หรือไม่การฉายภาพยนตร์บนเครื่องบินครั้งแรกๆใช้วงดนตรีสดบรรเลงประกอบในปี1925เที่ยวบิน Imperial Airways ที่ทำการบินข้ามประเทศเยอรมนีเป็นหนึ่งในเที่ยวบินแรกๆที่ได้มีการฉายภาพยนตร์ระหว่างการเดินทางแต่ความพิเศษของการฉายภาพยนตร์ครั้งนี้คือการใช้วงออเคสตราแสดงสดแน่นอนว่าคงจะเป็นไปไม่ได้ที่จะพาวง Berlin Philharmonic ขึ้นเครื่องทั้งวง
พื่อที่จะมาบรรเลงดนตรีไปพร้อมกับหนังแต่วงออเคสตราทำการบรรเลงอยู่บนพื้นดินปกติและใช้วิธีส่งสัญญาณเสียงผ่านทางวิทยุมายังบนเครื่องบินที่กำลังฉายภาพยนตร์เกี่ยวกับไดโนเสาร์เรื่อง The Lost World เรียกได้ว่าเป็นวิทยาการที่ล้ำเลิศและเป็นที่น่าตื่นตาตื่นใจมากในสมัยนั้นGen Z on Classical Music กลับมาคุยกันต่อเมื่อสักครู่เราถึงไหนกันแล้วนะถึงไทเปละหลังจากที่ไปฮ่องกงมาแล้วก็กลับมาที่ไทเปอีกรอบหนึ่งที่วง National Symphony ใช่ไหมคะทำอยู่กี่ปีคะที่นั่นก็รวมๆประมาณ4ปีนะครับจริงๆคนไทยสมัยนี้น่าจะค่อนข้างคุ้นเคยกับไต้หวันเป็นอย่างดีมากขึ้นเพราะประเทศเขาค่อนข้างเปิดตั้งแต่เขาเลิกวีซ่าคนไทยก็แบบค่อนข้างไปเที่ยวที่ไต้หวันบ่อยมันเป็นประเทศที่สะอาดแล้วก็เคยเป็นเมืองขึ้นของญี่ปุ่นมา50ปีดังนั้นนะหมายถึงว่าเวลาคนไทยไปแล้วก็จะแบบว่าค่อนข้างประทับใจในบริการต่างๆเช่นอาหารอร่อยไปไหนมาไหนสะดวกนะครับบ้านเมืองสะอาดอย่างเงี้ยคนสุภาพเรียบร้อยผมทำงานที่ไต้หวันนะ4ปีนะครับปีแรกก็เป็นทรายเอลเฉยๆว่าคือระบบเขาว่าค่อนข้างสตริกมากในตั้งแต่ตอนออดิชั่นแล้วกันกรรมการเนี่ยจะมีการโหวตจริงๆระบบเนี่ยเขาก๊อปมาจากยุโรปคอนดักเตอร์มี1โหวตคนในเซกชันนับโหวตตามคนเช่นเซกชันนั้นตอนนั้นคือเต็มเซกชัน6คนนะครับแล้วก็มี principal แต่ละคนอีกคนละ1โหวตดังนั้นอะถ้าเราได้ไม่เกินครึ่งก็ถือว่าไม่ผ่านแต่ว่าคอนดักเตอร์อะจะมีโหวตสำคัญอยู่โหวตหนึ่งคือว่าถ้าทุกคนบอกให้ผ่านแต่คอนดักเตอร์ไม่เอาก็ถือว่าตกเหมือนกันอ้าวใช่อันนี้นี่คือแบบอันนี้เป็นระบบยูโรและหลังจาก1ปีหลังจาก1ปีไม่ต้องออดิชั่นใหม่แต่ว่าเขาจะโหวตอีกครั้งหนึ่งแบบเดียวกันนี่ความรู้ใหม่เลยก็คือหลังจากทดลองงานเสร็จก็โหวตอีกรอบนึงใช่คือการโหวตอีกรอบนึงเนี่ยเขาจะให้ลงคะแนนว่าสมมติวิโอลามี8คนเวลา8คนเนี้ยเกินครึ่งอ่ะให้คนนี้ผ่านไหมเชลโล่12คนเกินครึ่งให้คนนี้ผ่านไหมแล้วเขาก็จะมาติ๊กบนกระดานเลยว่าผ่านหรือเปล่าแต่ผมอ่ะผ่านหมดยกเว้นวิโอลากับเพอร์คัสชันไม่รู้ทำไมต้องถามว่าเวลาเล่นกับพอแล้วรู้สึกเป็นยังไงคะคุณวิโอลาก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าตอนเวลาเล่นกับเพอร์คัสชันน่ะเขาอาจจะได้ยินเราใกล้ชิดมั้งเพราะมันอยู่หลังเราไงอ๋อแบบว่าตรงแบบว่าปากเบลนี่หันหลังใส่เบอร์กาชันเขาบอกเอ้ยเป็นไปได้อาจจะแบบ เป็นเรื่องส่วนตัว แต่วิโอลากับพอน่าจะมีเล่นอะไรด้วยกันค่อนข้างเยอะป่ะก็เยอะครับหลายเพลงก็เยอะเยอะนะครับหลายครั้งต้องเล่นกับฮอนเยอะมากแต่ค่อนข้างมั่นใจว่าฮอนไม่รู้ว่าวิโอลาเล่นด้วยเพราะว่าฮอนนั้นเสียงดังกว่าอยู่ก็ไกลอยู่ไกลกันด้วยใช่ที่ไต้หวันนะมันก็ดีตรงที่ว่ามันเป็นวงที่ขนาดใหญ่มากนะครับเมมเบอร์ Member ที่ทำงาน full time นะมี110กว่าคนเยอะมากดังนั้นนะเราเดินทางไปไหนเช่นไปทัวร์ในประเทศคือที่ไต้หวันเขาจะเน้นทัวร์เหมือนกันสมมติบางคอนเสิร์ตที่คิดว่าจะมีคนดูค่อนข้างป๊อปปูล่าอย่างเงี้ยเขาก็จะเล่นซ้ำเมืองละ2รอบอะไรเงี้ยครับคอนเสิร์ตแรกที่ผมหลังจากไปเริ่มทำงานเลยอ่ะคือโจฮิซาชิไม่รู้จักเปล่าก็คิดว่าท่านผู้ฟังอาจจะรู้จักกันเนาะสำหรับในไต้หวันถือว่าเป็นคนญี่ปุ่นที่แต่งเพลงการ์ตูนแล้วมีชื่อเสียงมากดังนั้นอ่ะเขาเล่นทัวร์3เมืองเลยเหนือกลางใต้ก็คนดูเป็นหมื่นๆคนนะว้าวข้อดีอีกอันนึงก็คือว่าหอแสดงดนตรีอ่ะถ้าใครเคยไปเที่ยวมันก็จะตั้งอยู่กลางเมืองเลยแต่ว่าเป็นตึกทรงจีนนะถ้าคนไม่รู้สมมติว่าไปเที่ยวอะไรเงี้ยก็อาจจะแบบมันเป็นวัดหรือเปล่าอะไรเงี้ยใช่แต่ถามว่าอะคูสติกข้างในก็คือเสียงก็ดีมากแล้วก็มีออร์แกนใหญ่โอ้เท่พอสมควรนั้นเวลาเราเล่นแบบเรปเปอร์ทัวร์เราต้องใช้ออร์แกนเช่นแซงซองซิมโฟนีหมายเลข3หรือว่าออโซสปาร์คซาราทุสตราอะไรอย่างเงี้ยเพลงใหญ่ๆเพลงใหญ่ๆที่ต้องใช้ออร์แกนมันก็จะค่อนข้างสมบูรณ์ถ้าเราไม่มีเนี่ยเราจะทำยังไงเราก็ต้องเอาคีย์บอร์ดมาตั้งแล้วก็กดเลือกให้เป็นเสียงออร์แกนแล้วก็กดเลือกเป็นเสียงออร์แกนอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่สิ่งที่นัก
ประพันธ์เขาคิดไว้หรอกอะไรเงี้ยหลังจากผ่านทดลองงาน1ปีก็อยู่อีก3ปีใช่ครับพอจะครบ3ปีอ่ะคุณแม่ผมก็แจ้งข่าวว่าเอ๊ะคุณพ่อแบบว่าป่วยนะก่อนหน้านี้คุณพ่อเขาเป็นโรคพาร์กินสันตอนแรกคุณแม่ผมไม่ได้บอกก็บอกว่าเออเนี่ยพ่อไม่สบายมากเลยนะแบบว่ากลับมาหน่อยได้ไหมค่ะอะไรเงี้ยพอกลับมาเขาค่อยบอกว่าแบบก็แบบว่าเป็นเยอะแล้วอะไรเงี้ยไม่รู้ว่าจะอยู่ได้อีกกี่เดือนค่ะก็เลยพอในสุดคุณพ่อก็เสียนะครับก็เราก็เลยตัดสินใจว่างี้เราจะอยู่ทำงานไปจนเกษียณที่ไต้หวันทำไมอย่างเงี้ยเรากลับมาไทยดีกว่านะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้มันก็คือทุกครั้งที่มีหยุดงานอะไรเงี้ยผมก็เล่นในวงไทยอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วค่ะเช่นสมมติว่าวง RBSO ก่อนก็คือแต่ก่อนก็เรียกว่าวง BSO นะครับเราก็ไปเล่นด้วยเป็นครั้งคราวอยู่แล้วหลังจาก10กว่าปีในต่างประเทศกลับมาไทยได้แล้วอะไรเงี้ยค่ะครับก็กลับมาอยู่ที่ไทยค่ะใช่ถือเป็นโชคดีของวง RBSO ที่อาจารย์บิ๊กกลับมาเล่นด้วยกันมีประสบการณ์มาขนาดนี้เป็นคนที่มีประสบการณ์แล้วก็ได้เล่นกับวงระดับอาชีพมามากมายแต่ข้อแตกต่างมันก็มีเหมือนกันนะครับตรงที่ว่าตอนที่อยู่ไทเปเนี่ยตอนอยู่ NSO ที่ไต้หวันนะมันสะดวกสบายไปหมดความหมายก็คือว่าออกจากบ้านขึ้นรถใต้ดินถึงสถานีคอนเสิร์ตฮอลล์เลยเดินขึ้นมาปั๊บเจอคอนเสิร์ตฮอลล์เจอคอนเสิร์ตฮอลล์แล้วก็ขึ้นไปคือคอนเสิร์ตฮอลล์เนี่ยสเตจแบ็กสเตจมันจะอยู่ชั้น3ห้องพักนักดนตรีอยู่ชั้น2ตอนนั้นทุกสิ่งที่เราจะต้องใช้ในการเล่นนะครับแล้วก็ทิ้งไว้ในห้องล็อกเกอร์ของเราถ้าเวลาไม่มีคนอยู่ก็เป็นห้องซ้อมด้วยแล้วก็ไปซ้อมส่วนตัวได้ด้วยแล้วก็เวลาซ้อมเนี่ยเนื่องจากเขาอะ National Concert Hall กับ National Symphony มันคือองค์กรเดียวกันดังนั้นอะเราซ้อมที่นั่นทุกวันเหมือนเป็นบ้านหลังที่2เลยเนาะดังนั้นใช่ครับก็คือว่า7วันเนี่ย5วันหรือ4วันเนี่ยเราก็อยู่ที่นั่นเป็นออฟฟิศใช่เลิกงานแล้วก็กลับบ้านนะครับมันก็อะคูสติกก็เดิมๆทุกวันไม่เปลี่ยนดังนั้นน่ะเวลาเล่นดนตรีด้วยกันน่ะมันก็ค่อนข้างสะดวกง่ายก็ฟังดูสะดวกมากเลยใช่ครับเป็นระบบระเบียบระบบเขาค่อนข้างเคร่งมากเรื่องระบบเคยมีอาจารย์ที่ไปเล่นกับวงสิงคโปร์ซิมโฟนีก็มาเล่าให้ฟังว่าเวลาไปทัวร์ทีนี่แม้กระทั่งเสื้อผ้ารองเท้าทุกอย่างคือเขาแบบจัดแยกให้เลยมีกล่องรองเท้าแล้วก็มีชื่อนักดนตรีทุกคนอะไรอย่างเงี้ยคือโอ้โหจัดการทุกอย่างใช่ครับก็ขนาดดับเบิลเบสอย่างเงี้ยเวลาไปทัวร์ยุโรปเขาเอาดับเบิลเบสไปเองหมดเลยก็คือเป็นแบบเป็นกล่องใหญ่ๆอย่างฮอนเซ็กชันอย่างเงี้ยก็จะมีเหมือนไม่รู้ใครเวลาพวกทำแสงสีเสียงมันจะมีแหลกดำๆใหญ่ๆใช่แล้วก็มีล้ออย่างนั้นอะกล่องแบบใหญ่มากข้างในมีบุด้วยเอาเครื่องเราอะใส่เข้าไป6เครื่องพอดีมีเป็นตู้เสื้อผ้าเวลาเราไปทัวร์เนี่ยเครื่องดนตรีกับเสื้อผ้าทุกอย่างไปก่อนของบางอย่างแน่นอนเขาไม่เอาไปเช่นทิมปานีอะไรเงี้ยเขาก็ไม่เอาไปเองแต่เขาถือว่าดับเบิลเบสเชลโลอะไรเงี้ยมันเป็นของใครของมันดังนั้นอะควรจะเอาไปเองเขาก็พยายามให้นักดนตรีไม่ต้องห่วงอะไรมากมายให้มีสมาธิตอนเล่นดนตรีมากที่สุดก็เมคเซนส์มองในมุมของว่าศิลปินก็มีหน้าที่นำเสนอศิลปะเนาะให้ดีที่สุดครับโดยที่ไม่มีข้ออ้างเยอะ ไม่งั้นเดี๋ยวมีข้ออ้างใช่ไหมใช่แบบอันนี้ไม่ใช่ดับเบิลเบสชั้นนะยืมคนอื่นมาเลยเล่นไม่ดีอะไรเงี้ยใช่อะไรประมาณนั้นเลยทั้งสองคนเลยมุกเชื่อว่าพี่ทั้งคู่ไปเล่นมาหลายๆที่แล้วก็จะเห็นถึงความแตกต่างของแต่ละที่เลยค่ะอยากจะให้พูดถึงด้านนี้กันว่ามีไปเล่นที่ไหนมาบ้างแล้วแต่ละประเทศมันมีความโดดเด่นที่ไม่เหมือนกันยังไงอะคะฮ่องกงก่อนก็ได้นะครับก็ที่ฮ่องกงอะมันน่าสนใจตรงที่ว่าวงเขาอะเริ่มจากวงที่ไม่ได้เป็นวงอาชีพมาก่อนเหมือนเป็นวงคอมมูนิตี้ออเคสตราแล้วเสร็จแล้วพอเขาตั้งไปได้สักพักหนึ่งเขาก็ไปขอเงินจากรัฐบาลมาช่วยสนับสนุนคราวนี้ในโปรเจกต์นั้นน่ะพันธกิจที่เขาจะต้องทำเนี่ยก็คือเขาจะต้องเซิร์ฟคนประชาชนเขาก่อนดังนั้นน่ะสิ่งที่เราทำมากค่อนข้างมากเลยอ่ะคือเล่นคอนเสิร์ตเด็กคอนเสิร์ตเยาวชนฮ่องกงมันตลกอย่างหนึ่งคือว่ามันด้วยความที่ที่มันจำกัดมากแต่ละเมืองแต่ละเขตเงี้ยสมมติว่าถ้าเราคนไทยเราคุ้นก็จะแบบว่าวานใจ
จิมซาจุยหรือว่ามันก็จะมีคอมมูนิตี้ฮอลล์อยู่ทุกที่เลยแต่มันก็จะเป็นอเนกประสงค์นะครับสมมติดนตรีจีนก็เล่นได้หรือว่าเล่นคอนเสิร์ตโฟกซองหรือว่ามีแบบเด็กจะแบบโชว์เต้นโชว์ละครอะไรเงี้ยได้หมดแล้วก็จะตะเวนไปเล่นตามฮอลล์เล็กๆพวกเนี้ยด้วยนอกจากจะมีคอนเสิร์ตซีเรียสในซิตี้ฮอลล์หรือว่าในคัลเจอร์เซ็นเตอร์มันก็จะมีคอนเสิร์ตอย่างเงี้ยอยู่ประจำตลอดเวลาเช่น1คอนเสิร์ตหมายถึงว่า1โปรแกรมอาจจะรัน10รอบแต่ว่าเปลี่ยนที่ไปเรื่อยๆแต่อย่างของสมมติว่าพอผมย้ายไปไต้หวันเงี้ยเขาถือว่ามันเป็นวงประจำชาติเขาใช่ National Symphony เลยใช่ดังนั้นอ่ะใน1ปีเขาต้องทำโปรดักชันที่สร้างชื่อเสียงกับประเทศเขาในระดับเอเชียดังนั้นก็จะมีโปรแกรมอะไรที่มันแบบต้องใช้เวลาเตรียมตัวนานหรือว่าคือไปทัวร์ด้วยหรือเปล่าก็ทัวร์ด้วยครับก็ไปทัวร์ยุโรปด้วยไปเขาก็ไปทัวร์อเมริกากันหลายรอบตอนนั้นผมออกมาแล้วแต่ว่ายุโรปไปโปรดักชันเงี้ยเขาจะโคโปรดักชันของโอเปร่ากับออสเตรเลียกับเยอรมันดังนั้นอะฉากเงี้ยเขาใช้คนออกแบบคนเดียวสามารถที่เอาไปใช้3ที่ใช่แล้วเวลาเขาบุ๊กพวกโรยากๆอะไรเงี้ยเขาจะต้องใช้คนเดียวกันแต่ว่าโรง่ายๆตัวประกอบอะไรเงี้ยเหรอหรือมดคอรัสในโอเปร่าอะไรเงี้ยก็อาจจะใช้คนไต้หวันหรือว่าตัวละครบางตัวที่ไม่ได้มีความเด่นมากก็จะใช้คนไต้หวันเพิ่มขึ้นนะครับอาจจะเป็นคนเกาหลีบ้างคนไต้หวันบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าไอ้เมนอาจจะแบบเป็นคนเดิมดังนั้นน่ะมันก็ค่อนข้างเมคเซนส์สำหรับวงแบบนั้นที่เขาต้องการที่จะสื่อออกไปแบบนั้นในระดับสากลว่าโปรแกรมยากๆบางอันอย่างเงี้ยที่แต่ที่ประเทศอื่นๆแถวนั้นเนี่ยยังไม่เคยทำเขาก็จะคิดว่าเขาต้องการจะสร้างความแตกต่างเพื่อให้เป็นยังไงเพื่อแสดงชื่อเสียงของประเทศเขาแล้วมั้งแล้วอย่างของพี่เมฆมีเป็นได้ไปเล่นกันในเอเชียตอนออกเฉียงใต้ด้วยใช่ไหมคะผมมาเล่นไม่ได้เยอะเท่าพี่บิ๊กแต่ว่าที่ไปเล่นอยู่บ่อยๆจะเป็นวงที่สิงคโปร์ไม่ใช่สิงคโปร์ซิมโฟนีนะครับเป็นอีกวงหนึ่งของเพื่อนผมทำอยู่เขาจะไม่ได้เล่นเพลงคลาสสิกเยอะขนาดนั้นแต่ว่าจะเป็นโปรดักชันอีกแบบนึงก็คือบางครั้งก็คือเล่นแฮร์รี่พอตเตอร์กับหนังที่เปิดข้างหลังเล่น The Lord of the Ring เล่นเพลงเกมหรือว่าโปรเจกต์บางอย่างก็คือที่พิเศษมากๆก็จะเป็นแบบคอมโพเซอร์และคอนดักเตอร์ชาวจีนทันดุนมาแสดงมาพรีเมียร์งานใหม่ๆของเขาก็มันจะเป็นโปรเจกต์ที่มีการทำงานร่วมกับหลายอย่างมากทั้งแสงสีเสียงทั้งต้องมีช่างเทคนิคมาจากที่นู่นที่นี่แล้วก็จอมอนิเตอร์ข้างหลังจะเป็นงานในโรงละครซะส่วนใหญ่เขามีทีมงานไม่ได้เยอะเลยแต่ว่าเขาทำงานกันเป็นระบบระเบียบมากคือแบ่งหน้าที่กันชัดเจนแล้วก็ส่วนตัวผมเองไม่คิดว่าสตาฟไม่กี่คนอย่างเงี้ยแต่ว่าสามารถทำให้งานออกมาได้สมูทมากแล้วก็นักดนตรีที่ไปส่วนใหญ่ก็จะค่อนข้างตรงเวลาแล้วก็เตรียมตัวมาอย่างดีคือเขาทำทุกอย่างให้เราหมดแล้วใช่ไฟก็แบบอย่างสว่างดีเก้าอี้นั่งก็สบายถ้าเกิดต้องมีมอนิเตอร์ใส่หูนี้เขาจะเสียบสายอะไรรอไว้ให้อย่างดีเลยจริงๆเนื่องจากทำงานแบบฟรีแลนซ์อย่างเงี้ยบ่อยเวลาเจออีเมลแบบว่าเออนักดนตรีช่วยปริ้นโน้ตมาเองด้วยนะ กับเอาสแตนมาเองอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้ความรู้สึกเราค่อนข้างแบบแต่ที่เยอรมันเป็นอย่างนั้นทั้งนั้นเลยนะเยอรมันนี่คือต้องเอามิวสิกสแตนด์ไปเองที่ตั้งขาตั้งโน้ตเนี่ยตลอดเลยแล้วก็มันไม่แปลกมันไม่เหมือนกันเลยแต่ละคนตัวใครตัวมันแต่ว่าที่เยอรมันด้วยความที่มันยังเป็นระบบแบบโบราณเอางี้แล้วกันที่นั่นน่ะที่นู่นน่าจะมีตอนเรียนหนังสือก็มีเยอะเพราะว่าที่นู่นน่ะมันมีวงเยอะมากแล้วก็มีคอนเสิร์ตเยอะมากตลอดเวลาเหมือนแต่ละที่มันก็ต้องช่วยตัวเองเยอะกว่าใช่ๆที่ยุโรปจะเป็นแบบนั้นแข่งขันสูงแล้วของที่สิงคโปร์ที่พี่เมฆไปเล่นมานี่ได้รับการตอบรับจากคนดูมากน้อยแค่ไหนคะมีคนดูเยอะไหมคนฟังมีทั้งงานที่คนฟังเยอะแล้วคนฟังไม่เยอะแต่ส่วนใหญ่เขาจะคือถ้าคนฟังไม่เยอะเขาก็จะหามาได้ไม่รู้เขาจะหามายังไงในเมื่อเกาะมันก็เล็กแค่นั้นนั
นั่นสิแต่ว่าเล็กกว่ากรุงเทพอีกใช่สิ่งที่เขาทำจริงจังคือเรื่องสถิติเขาวิเคราะห์ตรงนี้เยอะว่าถ้าคอนเสิร์ตห่างกันขนาดนี้คนจะมาหรือถ้าเกิดคอนเสิร์ตใกล้กันไปคนจะไม่มา อะไรอย่างนี้มันก็เลยน่าจะเป็นคีย์ที่ทำให้เขาได้คนดูค่อนข้างโอเคทุกครั้งด้วยตัวโปรแกรมด้วยหรือเปล่าจริงด้วยโปรแกรมด้วยเลยครับขอเสริมนิดนึงนะครับจริงว่าคือผมมารู้จักพี่คนนึงเขาจบเปียโนที่ศิลปกรรมจุฬานี่แหละแล้วเสร็จแล้วเขาก็ย้ายไปอเมริกาแล้วก็มีช่วงระยะหนึ่งอ่ะเขาเรียนจบอาร์ตแมเนจเมนต์เขาก็ทำงานให้วงออร์เคสตราที่อเมริกานี่แหละวิธีที่เขาใช้ก็คือว่าเวลาเขาลอนช์โปรแกรมปีใหม่ออกไปอ่ะเขาขายบัตรล่วงหน้าราคาถูกค่อนข้างมากแล้วก็จัดเป็นแพ็กเกจ A B C D ดังนั้นอ่ะพอลอนช์ออกไปกี่วีคเงี้ยกี่อาทิตย์เขาจะรู้เลยว่าโปรแกรมไหนขายไม่ดีเขาอ่ะค่อยเอาallocate เงินน่ะมาอัดฉีดคอนเสิร์ตที่ขายไม่ดีแล้วเขาก็จะ target ว่าไม่รู้ว่าลืมกันไปแล้วเช่นสมมติว่าโชว์แบบเป็น River Dance อย่างเงี้ยไม่รู้มันอาจจะเชยไปแล้วหรือแบบว่า The Irish Tenor อะไรเงี้ยเขาควรจะ target ลูกค้าเป็นอายุเท่าไหร่เป็นครอบครัวหรือว่าผู้ชายผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยครับมันดังนั้นน่ะเขาก็จะไม่หว่านคือเขาจะไม่หว่านสปอนเซอร์ไปมั่วๆคือเขาก็จะรู้เลยว่าเฮ้ยคอนเสิร์ตสมมติว่าซิมโฟนิกแจ๊สไนท์อย่างเงี้ยเขาควรจะจี้ไปที่ผู้ชมแบบใดก็คือมีการวางแผนล่วงหน้าที่มีการวิเคราะห์แล้วก็มันทำให้แก้ปัญหาได้เพราะเรารู้ว่าตรงไหนโอเคแล้วแก้ถูกจุดตรงไหนต้องใช่ใช่ครับได้รับการใส่ใจมากขึ้นส่วนของไต้หวันน่ะมันก็น่าสนใจตรงที่เขาขายตั๋วล่วงหน้าเหมือนกันเขาขายเป็นแพ็กเกจเหมือนกันแต่ว่าเขามีพาร์ทเนอร์เยอะมากสปอนเซอร์มันจะแบ่งเป็นเซกเตอร์เลยเช่นมีธนาคารมีโทรศัพท์มือถือหมายถึงค่ายโทรศัพท์อะเนาะมีรถยนต์เช่น Mercedes-Benz อย่างเงี้ยมีร้านอาหารนะครับแล้วก็มีแบบอย่างถ้าใครไปที่นู่นก็จะแบบมี S-Lite ไม่รู้เคยได้ยินไหมเป็นร้านหนังสือที่เปิด24ชั่วโมงคือเขาจะค่อนข้างทาร์เก็ตคนที่ชอบเสพที่ชอบไปมิวเซียมอยู่แล้วชอบ literature อยู่แล้วดังนั้นน่ะเขาก็จะคิดล่วงหน้านิดนึงว่าอยู่ไปทานกาแฟที่ร้านนี้แล้วค่อยมาดูคอนเสิร์ตดูคอนเสิร์ตเสร็จสามารถที่จะไปทานข้าวหรือว่าโดยที่มี discount หรือว่าพอซื้อตั๋วคอนเสิร์ตแล้วเอาตั๋วเนี้ยไปลดราคาอันไหนต่อได้หรือว่าเหมือนจะมันจะเป็น partnership ค่อนข้างกว้างมากอันนี้ดีเนาะแบบมันไม่ใช่แค่แบบเป็นสปอนเซอร์กันแค่เรื่องของเงินแล้วมันเป็นเรื่องของการช่วยเหลือซึ่งกันและกันใช่แบบอย่าลืมว่า1คอนเสิร์ตเนี่ยถ้าขายบัตรทุกคนมันประมาณ 2,300 หรือถึง 2,500 ที่นั่งถ้าคนกลุ่มที่เขาเป็นแฟนประจำเนี่ยปีหนึ่งผมเล่นถ้าตอนอยู่ที่นู้นปีละ80ครั้งเนี่ยเฉลี่ยแล้ว 70% เต็มตลอดเวลาประมาณนะครับอาจจะไม่ถึงอาจจะ 2,300 กว่าอะไรเงี้ยก็ถือว่าคนฟังเยอะมากเลยนะใช่ล่าสุดพี่เพิ่งไปเวียดนามมาใช่ไหมผมเพิ่งไปไส้งอนมาครับโฮจิมินห์ซิตี้ก็คือเพื่อนกันเขาพยายามจะรีไวฟ์วงนี้ขึ้นมาใหม่คือวงเนี้ยมันเป็นเบสอยู่ที่โฮจิมินห์ซิตี้คอนเสิร์ตทอรี่ออฟมิวสิกแต่เขาอะพยายามเอาการบริหารสมัยใหม่เข้ามาใช้แบบเดียวกับในฮ่องกงหรือในประเทศแถวนี้หรือในสิงคโปร์ก็ตามนะครับก็คือเขาก็เริ่มมีการหาสปอนเซอร์มากขึ้นมีพาร์ทเนอร์กับฮ่องกงมีพาร์ทเนอร์กับประเทศต่างๆนะครับทุกครั้งที่เขามีคอนเสิร์ตเนี่ยก็ได้รับการต้อนรับอย่างดีแล้วเมืองเนี้ยกำลังโตมากโจทย์เขาก็ถ้าเขาเป็นวงออร์เคสตราเพียงวงเดียวหรือ1ใน2วงอย่างเงี้ยยังไงก็แล้วแต่เนี่ยถามว่าทำไมเขาถึงต้องเอาคนต่างชาติไปช่วยเล่นเพราะว่ามันไม่ค่อยมีกิจกรรมขนาดนี้มานานอ่ะดังนั้นถ้าเขาจะเล่นโปรแกรมยากๆเขาก็ต้องหาคนไปช่วยตอนไหนที่สุดพอเขาเล่นเก่งขึ้นแล้วเขาก็ไม่ต้องให้ใครช่วยใกล้จะหมดเวลาแล้ววันนี้คุยกันมาเพลินๆ เลยขออีกหัวข้อนึงที่อยากจะพูดถึงเลยก็คือพี่ๆทั้งสองท่านมองว่าวงการดนตรีคลาสสิกในไทยเนี่ยจากช่วง
หลายๆปีที่ผ่านมาตั้งแต่พี่ๆกลับมาเนี่ยพัฒนาไปเป็นยังไงบ้างมันดีขึ้นไหมหรือว่าพี่ๆคิดว่ายังมีตรงไหนที่ขาดหรือควรได้รับการพัฒนาสำหรับผมถ้าเกิดมองภาพรวมใหญ่ๆเลยอะจากที่เคยไปเรียนหนังสือที่ต่างๆมาผมจะเห็นว่าเหมือนหลายอย่างเนี่ยเมืองไทยจะตามหลังสิงคโปร์20กว่าปีเสมอตามญี่ปุ่นตามอะไรเงี้ยเป็นหลายๆ10ปีซึ่งถ้าเกิดมองจากแค่นี้แล้วเนี่ยครับตอนผมไปเรียนหนังสือที่สิงคโปร์คือ10กว่าปีที่แล้วค่ะใช่มั้ยนะ2008ใช่ครับตอนนั้นเนี่ยวงสิงคโปร์เปลี่ยนมิวสิกดีเรคเตอร์ได้ไม่นานแล้วก็เพิ่งมาเป็นเรื่องเป็นราวมีแบบว่าแฟนเบสแล้วก็มีผู้ฟังที่ไปเป็นขายบัตรเป็นรายปีก็เพิ่งเริ่มก่อนหน้านั้นไม่กี่ปีค่ะครับก่อนหน้านั้นก็คือจะเป็นคอนดักเตอร์โลคอลแล้วก็เป็นนักดนตรีโลคอลแล้วก็มีฝรั่งมาช่วยเหมือนที่อาจารย์บิ๊กพูดเมื่อกี้แหละอันนั้นคือ10ปีที่แล้วค่ะแล้วถ้าเขานำหน้าเรา20ปีเนี่ยแสดงว่าอีกสัก10ปีเราจะคล้ายๆเขาเมื่อตอนที่ผมไปเรียนหนังสือพอดีก็คือจะมีคอนดักเตอร์ดีๆมานักดนตรีทำงานเป็นงานประจำมีผู้ฟังเป็นผู้ฟังที่มาสม่ำเสมอตลอดมีคอนเสิร์ตฮอลล์ดีๆฟังครับก็ต้องรอกันไปอีกสิบปีใช่แล้วก็ที่ผมเห็นที่มันตามมาคล้ายๆกันเลยคือการเรียนดนตรีแต่ก่อนที่นู่นการเรียนดนตรีก็ไม่ใช่เรื่องธรรมดาเหมือนทุกวันนี้ผมเชื่อว่าแต่ก่อนเมืองไทยก็เป็นเหมือนกันช่วงที่ผมเริ่มเรียนดนตรีการเรียนดนตรีก็ไม่ใช่เรื่องที่เด็กทุกคนจะมีโอกาสได้เรียนตอนนี้ผมเห็นโรงเรียนดนตรีเพิ่มขึ้นมากมายผมว่าเป็นสัญญาณที่ดีมากที่เด็กๆ เราจะได้สัมผัสดนตรีเด็กๆพวกนี้ไม่ใช่ทุกคนจะเป็น professional แต่เขาก็จะโตขึ้นมาเป็นผู้ฟังด้วยใครที่ประสบความสำเร็จด้านการงานถ้าเขายังรักดนตรีเขาอาจจะเป็นผู้สนับสนุนด้วยซ้ำผมว่ามันเป็นสัญญาณที่ดีมากกับอนาคตเกี่ยวกับดนตรีคลาสสิกในประเทศไทยก็ผมก็เห็นด้วยทุกอย่างที่อาจารย์เมฆบอกนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เรายังไม่มียกตัวอย่างถ้าเทียบกับประเทศไต้หวันอย่างเงี้ยคอนเสิร์ตฮอลล์ไอ้ National Concert Hall ประเทศเขาอะเสร็จก่อนเรานานมากแล้วคือเขาทำเพื่ออันเนี้ยเป็นหลักคือเขาจะไม่เอาไปใช้อย่างอื่นส่วนใหญ่จะเป็นคอนเสิร์ตสำหรับอะไรที่ค่อนข้างเฉพาะดังนั้นของประเทศเราเนี่ยเรามีโรงละครแห่งชาติซึ่งก็ใช้เป็นมัลติฟังชันแนลหมายถึงว่าไม่ได้มีดนตรีอย่างเดียวใช่ไหมครับมีละครมีอะไรที่ต้องใช้แบบเครื่องเสียงอะแล้วก็มีณปัจจุบันเนี่ยที่เราเล่นกันก็คือว่าศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเนี่ยก็น่าจะถือว่าเป็นที่แห่งเดียวนะในประเทศเป็นแค่ที่เดียวที่คิดว่ามีมาตรฐานสากลไม่ที่ดนจิตคานอ๋อไม่อ่ะเป็น2ที่ก็ได้ครับแต่ว่านั้นไกลนิดนึงคราวนี้ถ้ามองว่าอยู่ในเมืองเลยใช่ที่คนกรุงเทพอะไปเสพได้ง่ายๆแล้วก็เป็นชื่อว่าแบบแห่งประเทศไทยด้วยอะใช่แล้วตอนนี้ที่ยกตัวอย่างเช่นที่ไต้หวันเนี่ยเขามีโรงละครระดับโลกเนี่ยอยู่เพิ่มมาใหม่อีกแล้วอีก2ที่นะครับมีที่เกาฉงแล้วก็มีที่ไทจงแล้วก็ออกแบบโดยแบบนักออกแบบระดับโลกอะแล้วก็เป็นคือเขามองภาพว่ามันไม่ใช่หอตั้งหอขึ้นมาแล้วก็ให้คนมาแสดงดนตรีอ่ะมันเป็นที่ที่คนประชาชนสามารถที่จะไปแฮงเอาท์ได้มีซึ่งยกตัวอย่างเช่นอย่างที่ไทจงอย่างเงี้ยมันตั้งอยู่กลางสวนสาธารณะกลางเมืองเลยอ่ะค่ะซึ่งมันอินทิเกรตเข้าไปกับชีวิตของคนของเขาใช่ซึ่งข้อนี้น่าจะเป็นข้อน่าสนใจเนียนๆเลยก็คือหลงๆไปฟังคอนเสิร์ตแทนที่จะแบบมาบอกว่ามีคอนเสิร์ตฮอลล์แล้วให้คนมาหาแต่เป็นคอนเสิร์ตฮอลล์ที่ไปหาชุมชนไปหาคนใช่เขาออกแบบเขาตั้งใจมาเลยตั้งแต่แรกว่าฟังก์ชันของมันก็คือว่าให้ชีวิตของเมืองเนี้ยมันรวมกันไปเลยกับที่นี่วันนี้ขอขอบคุณพี่บิ๊กกับพี่เมฆมากๆเลยอีกหนึ่งบทเพลงส่งท้ายก่อนที่จะจากกันวันนี้ไหนๆพี่บิ๊กก็มาแล้วมีเพลงฮอลล์มาให้ฟังกันใช่ไหมเอ่ยเพลงที่เลือกมาให้ท่านผู้ฟังฟังนะครับก็เป็นเพลงฮอนคอนแชตโตหมายเลข1นะครับของริชาร์ดสตราวส์ซึ่งมันเป็นเพลงที่คนเล่นฮอนทุกคนเนี่ยจะต้องเล่นไปตลอดชีวิตนะครับเพราะมันเป็นทั้งเพลงสอบทั้งเป็นเพลงที่เป็นเพลงมาตรฐานนะครับแล้วก็
เป็นเพลงที่สนุกสนานนะมี3ท่อนนะครับก็ฟังท่อน1เนาะครับไปลองฟังท่อน1ดูว่ามันจะเพราะขนาดไหนค่ะก็ท่านผู้ฟังคะสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วดิฉันมุกณัฐาคุณกระจรและมิติวิสุทธิ์อัมพรสุปรีติอังสวานนท์ค่ะเรา3คนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับGen Z and Classical Music